ันนี้มีเรื่องเมาๆเกี่ยวกับสิ่งที่สาวๆชอบถามกันเหลือเกินว่าทำยังไงคะให้ผิวแวววาวแบบพวกพี่นะคะผิวสุขภาพดีดูแลยังไงวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาพูดถึงบอดี้ออยล์ทั้งหมด10กว่าตัว10กว่าตัวจริงหรอจริงที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้คือ10กว่าตัวนะคะเป็นคนชอบทาบอดี้ออยล์ทั้งคู่ใช่ก็เลยสรรหาซื้อบอดี้ออยล์ทุกชนิดที่เห็นถ้าเป็นบอดี้ออยล์ก็คือต้องซื้อไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเหตุผลที่ชอบบอดี้ออยล์ก่อนก็คือนินเป็นคนที่จริงๆผิวหน้ามันแต่ผิวตัวแห้งมากเพราะว่าเป็นคนติดอาบน้ำอุ่นไม่ว่าจะอากาศร้อนแค่ไหนนินก็จะต้องอาบน้ำอุ่นไว้ก่อนนะคะมันก็เลยส่งผลให้ผิวเราแห้งแล้วทาโลชั่นมันไม่เพียงพอนะคะนินต้องทาออยล์ด้วยแล้วก็ตามด้วยโลชั่นค่ะของแม่โมก็คือส่วนใหญ่เวลาอาบน้ำทั้งตอนเช้าแล้วตอนเย็นคือขี้เกียจทาโลชั่นก็เลยรู้สึกว่าการทาบอดี้ออยล์จริงๆแล้วมันไม่ดีนะมันควรจะทาโลชั่นด้วยบอดี้ออยล์ก็คือไม่ได้เอาให้ผิวรู้สุขภาพดีแทนโลชั่นได้ขนาดนั้นแต่ก็คือเป็นตัวนึงที่ช่วยให้ผิวรู้สุขภาพดีขึ้นแล้วมันก็เลยชอบที่จะแบบว่าอาบน้ำเสร็จปุ๊บเราก็โบกแล้วก็ออกมาจากห้องน้ำแล้วผิวมันก็แห้งพอดีบางทีเราก็ซับนิดหน่อยแล้วเราก็คือรู้สึกว่ามันอยู่ในกระบวนการอาบน้ำทาบอดี้ออยล์เสร็จเราก็จะออกจากห้องน้ำคือจบใช่แต่ว่าผลพลอยได้คือผิวอะเงามากเมื่อก่อนไม่เคยผิวเงาขนาดนี้เนี่ยคือผิวที่ไม่ได้ทาโลชั่นแต่จริงๆควรทานะต้องบอกก่อนควรทาโลชั่นอันนี้คือผิวเป็นมดที่แบบไม่ค่อยทาโลชั่นสักเท่าไหร่นะคะก็คือเป็นคนผิวแห้งเหมือนนินนั่นแหละแต่บอดี้ออยล์มันก็ทำให้เหมือนแบบความรู้สึกเรามันรู้สึกเคลือบผิวมากกว่านะคะแล้วเร็วกว่านะคะแต่จริงๆควรจะทาโลชั่นแล้วก็กันแดดถ้าเราจะออกไปเจอมลภาวะข้างนอกเนาะแล้วก็คำถามคนชอบถามเยอะมากว่าทาบอดี้ออยล์ตอนไหนคะตอนตัวแห้งตอนตัวเปียกจริงๆทาตอนตัวแห้งก็ได้แต่ทางเราชอบทาตอนตัวเปียกมากกว่าใช่เพราะว่าทาตอนตัวเปียกมันสมูทกว่ามันลื่นกว่านะคะแล้วก็มันเป็นช่วงที่รูขุมขนมันเปิดนะคะแล้วมันทำให้ทุกอย่างมันซึมเข้าง่ายเนาะใช่แล้วก็การทาบอดี้ออยล์ตอนตัวแห้งเรารู้สึกว่ามันหนึบแล้วมันเกลี่ยยากเพราะผิวมันแห้งถ้าเราทาตอนผิวเปียกคือเราจะใช้บอดี้ออยล์จำนวนน้อยกว่าผิวแห้งเพราะว่ามันผสมกับน้ำที่อยู่บนผิวเรานะคะก็คือทาตอนที่ยังไม่เช็ดตัวใช่เนาะอย่าเพิ่งเช็ดตัวอาบน้ำล้างสิ่งสกปรกรูขุมขนออกให้หมดเรียบร้อยแล้วก็อย่าเพิ่งเช็ดตัวก็โบกบอดี้ออยล์ลงไปนะคะแล้วเราก็ซับค่อยๆซับเนาะอย่าถูเพราะถ้าถูก็เดี๋ยวจะบอดี้ออยล์ที่ทาไปก็คือ0 เรามาพูดถึงตัวแรกทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วเบบี้ออยล์ของตายเกิดมาก็เห็นแล้วใช่ตั้งแต่ยังไม่แพ็กเกจนี้แต่ดิฉันโกรธแพ็กเกจนี้มากเปิดยากมากแต่จริงๆมันดีนะมันล็อกดีใช่มันเขาออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็กไม่ให้เปิดเล่นอุ้ยแต่นินทำไมเปิดง่ายวะก็แค่กดลงกดลงตอนแรกกูก็งงแบบโมโหเปิดอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือของตายจริงๆเราก็แบบว่ามันอเนกประสงค์มากนะคะแล้วคืออันนี้มันเหมาะกับผิวแพ้ง่ายเพราะว่ามันเขาทำผลิตออกมาสำหรับผิวเด็กใช้ได้คนที่ผิวแพ้ง่ายก็ต้องใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันอ่อนโยนมากๆนะคะตัวนี้ก็คือคุณสมบัติคือมอบความชุ่มชื้นอย่างเดียวเลยใช่แล้วก็ตัวนี้สามารถล้างเครื่องสำอางได้ด้วยแต่ว่าคือบางทีเราพกบอดี้ออยล์ที่เราชอบไปแต่ถ้าเกิดหมดกลางทริปหรืออะไรเงี้ยตัวนี้ทาซื้อได้ทุกที่ทุกประเทศมีหมดทุกประเทศนั่นแหละต่อไปตัวที่2นะคะที่เราโหวตว่ามันดีเวอร์มากๆนะคะคือให้ที่1เลยทั้งหมดของบอดี้ออยล์ในแง่ของการทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นก็คือน้ำมันมะพร้าวนี่ฉันใช้แบบปั๊มแค่นั้นแหละอาจจะมีปัญหาอย่างนึงคือกลิ่นตอนแรกนี่ก็ไม่ได้ชอบกลิ่นแต่หลังๆก็คือชินใช่แต่ข้อดีของน้ำมันมะพร้าวคืออะไรมันมีกรด AHA อ่อนๆตามธรรมชาติคือมันไม่ได้มอบความชุ่มชื้นอย่างเดียวมันยังช่วยผลัดเซลล์ผิวให้กระจ่างใสขึ้น อย่างใครที่มีแบบรอยดำจากสิวหรือว่าไปอาบแดดไปว่ายน้ำกลางแดดหรือไปทะเลแล้วผิวเบิร์นตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูผิวให้กลับมาเหมือนเดิมอันนี้ขอพูดเลยเรื่องผิวเบิร์นเพราะเมื่อก่อนแม่มดไม่ใช้น้ำมันมะพร้าวจะใช้ออยล์อันอื่นเพราะว่าไม่ชอบกลิ่นอย่างที่นินบอกคือกลิ่นมันหืนอะบอกเลยคือไม่ชอบกลิ่นแล้วแม่มดกับนินอะไม่พร้อมกันเวลาไปทะเลคือไม่พร้อมกันแต่นินหายไวกว่าแม่มดมากซึ่งของแม่มดผ่านมาครึ่งปีแล้วยังอยู่แล้วก็งงว่าแบบทำไมเราไม่หายหรือเป็นเพราะสภาพผิวสรุปว่าเราใช้โปรดักเหมือนกันเกือบทุกอันยกเว้นน้ำมันมะพร้าวที่มันไม่ได้ใช้แม่มดก็เลยมาใช้เพราะนินบอกว่าลองใช้น้ำมันมะพร้าวรอยจางไวมากรอยที่ก้นจำได้ปะที่เปิดให้ดูหายเลยเพราะน้ำมันมะพร้าวนี่แหละค่ะใช่มันอย่างที่บอกว่ามันช่วยผลัดเซลล์ผิวเนาะใช่ส่วนใหญ่คนชอบถามว่ายี่ห้อไหนเอาจริงยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนก็ได้ได้หมดนะคะใช่แต่ว่าตัวนี้สะดวกส่วนตัวนี้ชอบของไอเนเจอร์เพราะว่าหัวเขาเป็นสเปรย์แล้วเราก็แบบสามารถฉีดอย่างเงี้ยได้เลยส่วนแม่มดก็คือใช้อันเห็นอยู่อันอยู่บ้านปะใหญ่ปั๊มเลยปั๊มใหญ่แบบปั๊มก็สะดวกแบบปั๊มก็สะดวกนะคะจริงๆยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะไม่ติดเอาเป็นว่าแล้วแต่ชอบแล้วก็คำถามที่คนถามมาเยอะมากว่าใช้น้ำมันมะพร้าวแล้วขนจะขึ้นเพิ่มไหมอันนี้ส่วนตัวนินไม่ได้รู้สึกอะไรคิดว่าน่าจะคิดมากไปเองอ่ะมันไม่ได้มีแบบมีผลขนาดหรือเราไม่ได้สังเกตแต่มันก็ไม่ได้เห็นผิดปกติเพราะไม่ได้รู้สึกว่าแบบทำไมขนแขนฉันดำขึ้นเยอะ
พึบพับอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนี่ก็ใช้มาตั้งแต่มหาลัยแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่คนเนาะมันก็ไม่ได้แบบอย่ากลัวเลยลองก่อนเนาะแล้วก็ข้อเสียของน้ำมะพร้าวอย่างเดียวเลยคือถ้าอากาศหนาวแล้วแบบเป็นไข้ใช่ใช้ยากมากแค่นั้นหรือบางทีเราไปต่างประเทศเราพกไปแล้วที่หนาวๆคือไข้เป็นไข้ต้องเอาไปแช่น้ำอุ่นก่อนกว่าจะใช้ได้ข้อเสียอย่างเดียวแค่นี้นอกนั้นก็คือเลิศเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวไวต่อแสงไหมคะอันนี้ก็นินรู้สึกว่าก็คือเขาช่วยผัดเซลล์ผิวก็อาจจะทำให้ผิวไวต่อแสงขึ้นเพราะฉะนั้นก็ทาครีมกันแดดซะมันไม่ใช่เรื่องยากหรือไม่ถ้าเกิดใครกลัวจริงๆก็สามารถใช้เฉพาะกลางคืนได้นะคะหรือว่ากลางวันถ้าอยากใช้ก็ใช้น้อยบอดี้ออยล์ปกติคนจะไม่ชอบใช้คนก็ชอบใช้กลางคืนเพราะมันเหนอะแต่เราใช้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะพอผ่านระหว่างวันไปแล้วมันก็ซึมเข้าผิวนะทุกตัวเลยที่ใช้เนาะต่อไปนะคะรักที่สุดในโลกในปฐพีใบนี้เพราะว่าอันนี้ข้อดีของเขาเลยพิเศษกว่าบอดี้ออยล์อื่นคือกลิ่นหอมมากดิฉันทาให้ทั้งหัวจด จริงจริงนี่ก็ทาจริงทาทุกซอกทุกหอมมากมันหอมมากหอมมากแล้วทุกครั้งที่ทาก็คือเคยโดนผู้ชายทักว่าตัวเองทำไมตัวเองตัวหอมจังจริงแล้วเนี้ยตัวหอมติดตัวเลยนะเพราะว่าเขาเคลมไว้เลยว่ามันเป็นบอดี้เพอร์ฟูมบอดี้เพอร์ฟูมใช่แล้วแบบคือติดทุกอย่างติดผ้าเช็ดตัวเรานอนบนที่นอนก็มีกลิ่นตัวเราติดอยู่อะไรเงี้ยติดผ้าคุณหนูติดผ้าห่มผ้าปูที่นอนคือช่วงไหนที่ใช้ประจำตลอดอ่ะกลิ่นผ้าปูที่นอนอ่ะจะคือเป็นกลิ่นนี้เลยอ่ะแล้วมันก็แบบถ้าเกิดว่าอยู่กับแฟนอ่ะก็ใส่เพลง Shape of You มาเลยค่ะ Now my bed she smell like you ประมาณนั้นเลยจริงๆอันนี้คือใช้มาไม่ต่ำกว่าถ้ารวมกันแล้วอ่ะเยอะเกินกว่า10นี่คือเกิน20เหอะจริงนี่คือที่อยู่คอนโดอันนี้คือหมดไปแล้วนี่คือใช้มา 2-3 ปีแล้วทำไมเราไปเกาหลีเราไม่ซื้ออ๋อเกาหลีมันไม่เห็นอ่ะเกาหลีมีแต่ที่เราไม่ซื้อเพราะว่าราคาไม่ได้ต่างกันมากอ๋อหรอมันไม่คุ้มกับการขนกลับมาโอเคโคตรดีนะคะเนี้ยย้ำว่าควรมีนะของ The Face Shop นะคะมีอยู่กลิ่นเดียวตอนนี้ก็คือมอบความชุ่มชื้นแล้วก็ให้กลิ่นหอมร้านเนี้ยเนื้อออยมันบางเท่าๆจอนสันเลยคือจะบอกตอนที่ใช้วันเรารู้สึกว่าอันไหนบางไม่บางอย่างน้ำมันมะพร้าวรู้สึกว่าเนื้อหนักกว่าอันนี้คือบางเบาเท่าจอนสันเบบี้ออยล์อ่ะต่อไปขอพูดนี้ละกันอันนี้ใช้ของนินที่ไทยไม่มีไม่มีอันนี้นินซื้อมาจากเกาหลีนะคะซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตโง่ๆเลยในเกาหลีแฮปปี้บาร์พูดถึงเนื้อก่อนเนื้อเบาเหมือนกันเท่าเดอะเฟสช็อปเลยแต่กลิ่นหอมมากกลิ่นอันนี้จะออกแบบอีขวัญก็มาจุบใช้ของกูแล้วบอกว่ากลิ่นหอมเหมือนลูกกุหนูเลยพี่ใช่ๆมันจะกลิ่นเบาๆเหมือนเด็กๆหน่อยอ่ะแต่อันนี้จะเป็นกลิ่นแบบมีเสน่ห์นะบอกว่ากลิ่นแบบกลิ่นน้ำหอมเหมือนน้ำหอมที่เราใช้ทั่วไปแต่นี้เป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นสบู่กลิ่นที่แบบน้ำกลิ่นแบบหอมสะอาดสะอาดแล้วก็เนื้อเบานะคะตัวนี้นิ้วซื้อมาเท่าไหร่จำได้ปะจำไม่ได้มันขวดใหญ่มากเลยนะอันเนี้ยพี่ว่าเดี๋ยวลองไปเสิร์ชใน Shopee เวลาอะไรที่ไม่มีในหาในไทยไปเสิร์ชใน Shopee ชอบมีถ้าหมดน่าจะซื้อตามนินอยู่อันนี้ก็โอเคอันนี้ใครไปเกาหลีนะไปซื้อกลับมาเลยเพราะว่าตอนที่ไปเกาหลีนินซื้ออันนี้ใช่ปะแม่โมซื้ออันนี้มา Neutrogena Neutrogena อันเนี้ยเห็นเค้าคนเอามาขายใน IG แล้วบอกว่าดีมากดีมากแต่ว่าไม่ชอบกลิ่นนี่นมกลิ่นดิมันกลิ่นเหมือนอะไรวะกลิ่นสงกรานต์อะเออคล้ายๆแบบนั้นน่ะประมาณนั้นค่ะกลิ่นอันนี้มันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นมะลิกลิ่นเค้าเรียกอะไรวะแป้งสงกรานต์เค้าเรียกอะไรกลิ่นคล้ายๆทูบหอมด้วยตามร้านนวดอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบแต่จะบอกว่าออยล์ตัวอื่นเวลาทาก็คือมันก็จะเป็นเนื้อออยล์ปกติทั่วไปแต่อันเนี้ยเวลาทาแล้วจะเปลี่ยนเป็นน้ํานมพอมันเปลี่ยนเป็นน้ํานมแล้วข้อดีของมันก็คือมันไม่ทิ้งความมันไม่หมดจริงหรอเปลี่ยนเป็นน้ํานมด้วยใช่เป็นน้ํานมสีขาวเลยเหมือนออยล์ที่เราล้างหน้าฟีลประมาณนั้นแล้วก็อันเนี้ยเนื้อเบาของ Neutrogena นะคะตัวนี้มดซื้อมาจําไม่ได้เหมือนกันซื้อที่เกาหลีที่ไทยน่าจะมีตามร้านฮิ้วเพราะว่าใน Twitter ก็คือดังอยู่แล้วก็ใน IG ก็ดังมากเหมือนเขาใช้แล้วดีแต่มดก็คือไม่ชอบกลิ่นก็เลยใช้ไปแค่เนี้ยแต่ข้อดีของมันอย่างที่บอกนั่นแหละมันไม่มันถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบแบบเหนียวเหนอะหนะให้ลองใช้ตัวนี้เพราะตัวนี้จากน้ำมันมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำนมมันไม่มันดีนะสนใจตัวต่อไปที่ซื้อมาจากเกาหลีเหมือนกันนะคะก็คือของแบรนด์นิเวียน่าจะนำเข้าไทยได้หรอจริงทำไมนิเวียไม่นำเข้าไทยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ร้อนแล้วก็คนไม่ค่อยฮิตทาบอดี้ออยล์กันนะคะอันนี้ก็แอบเปลี่ยนเป็นน้ำนมนะถ้าสังเกตเขาเขียนว่า dry oil formula น่าจะเป็นแบบว่าออยเนื้อบางเบาที่ทาแล้วซึมไปกลิ่นมันเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของนิเวียกลิ่นเหมือนไอ้ตัวตลับน้ำเงินอะนิเวียตลับน้ำเงินเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของเขาตอนนี้ก็ถือว่าทำความชุ่มชื้นได้ดีนะคะเขาเคลมไว้ว่า24ชั่วโมงนะจ๊ะล็อกความชุ่มชื้นให้ในผิวได้24ชั่วโมงอันนี้ตอนใช้วันแอบใช้ของนี้ตั้งแต่อยู่เกาหลีก็แอบเปลี่ยนเป็นน้ำนมแต่มันไม่ได้เป็นน้ำนมชัดเท่าอันเนี้ยอันนี้คือเปลี่ยนเป็นน้ำนมแบบเป็นสีขาวเลยอะอันเนี้ยก็คือบางเบาเหมือนกันถ้าเกิดใครไม่ชอบเนินหนักคิดว่าน่าจะเอามาเข้ามาไทยเร็วๆนี้มั้งสาธุควรเถอะควรนะคะเพราะว่ามันเนี่ยได้เยอะด้วยนะคะต่อไป
แบรนด์เอิบนะคะก็มีน้ำมันมะพร้าวเหมือนกันนะคะอันนี้นินก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาแตกต่างจากน้ำมันมะพร้าวอะไรตัวไหนแต่ที่ชอบคือแพ็กเกจมันดูดีอ่ะมันดูดีกว่าตัวตะกี้อ่ะมันรู้สึกว่าจับออกมาแล้วแบบฉันสวยเออใช่ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นออร์แกนิกด้วยนะคะใช่ตัวนี้เป็นออร์แกนิกใครที่ชอบโปรดักที่เกี่ยวกับออร์แกนิกกลิ่นก็คือมะพร้าวนั่นแหละน้ำมันมะพร้าวปกติแล้วก็เป็นขนาดที่พกพาง่ายใช่ใช่นะสำหรับใครที่เดินทางบ่อยๆอันนี้น่าจะหยิบขึ้นมาแล้วสวยแล้วรู้สึกว่าไม่อายใครจริงอ่ะต่อไปขอพูดถึงคาแรงใช้หมดไปแล้ว1ขวดนี่อานินถืออันที่เราเพิ่งเปิดใช้คาแรงตัวนี้นะคะอยู่ในไลน์ของโปรดักที่ช่วยเกี่ยวกับผิวแตกลายประมาณนี้นะคะกลิ่นตัวนี้จะเป็นกลิ่นสปาจ๋ามากรู้สึกไหมแต่รู้สึกว่าตัวนี้เนื้อหนักแต่ตัวนี้นินไม่ได้ใช้ทาทั้งตัวเพราะอะไรแพงนินทาแค่เฉพาะตรงก้นตรงก้นตรงหัวเข่าหรืออะไรที่มันแบบเสี่ยงที่จะแตกลายอ่ะเนี่ยกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นสปาเขาเขียนว่า treatment oil ก็แสดงว่าตัวนี้ถ้าใช้ก็คือนวดร่วมด้วยก็น่าจะดีใช่ตัวนี้ไม่ว่าใช้ทั้งตัวเลยแต่เนื้อหนักนะต้องบอกว่าหมดเร็วจริง ใช้ทั้งตัวเพราะเวลาออยทาทุกอันก็คือทาทั้งตัวแต่เน้นตรงนี้เป็นเฉพาะเป็นพิเศษนะคะตัวนี้หนักพอๆน้ำมันมะพร้าวเลยนะบอกก่อนถ้าเกิดว่าใครใช้น้อยๆน่าจะดีนะคะนี่ไงมันสำหรับ firming toning ก็คือแบบเน้นแบบกระชับผิวพวกผิวเปลือกส้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาลงไปแต่ใช้มาหมดเหมือนขวดแล้วยังไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายขนาดนั้นก็เดี๋ยวจะลองใช้ต่อไปนะคะข้อเสียอย่างเดียวเลยคือแพงมากแพงตัวนี้เป็นนั่นแหละเขาบอกว่าเป็น treatment เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ระยะเวลาในการนวดให้มันซึมเข้าผิวหน่อยผิวจะได้กระชับเต่งตึงเนาะต่อไปตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันเพราะว่านินบอกว่านินไม่ชอบกลิ่นมันคล้ายๆสมูทอีกลิ่นมันค่อนข้างแรงแต่ว่ามันเป็นกลิ่นแบบอโรมาเทอราพีเหมือนแบบกลิ่นที่เขาใช้ในสปานะคะคือไม่ใช้ในสปาไม่ใช่ว่ากลิ่นมันเหม็นแต่ว่านินไม่ชอบกลิ่นแบบนี้แค่นั้นเองก็คือตัวนี้เป็นของเซนจูรี่สปานะคะเป็นหัวสเปรย์ใช้ง่ายเหมือนกันนะคะตัวนี้เหมาะกับเวลาไปเที่ยวทะเลฉีดใส่ผิวให้ผิวมันเงาเวลาใส่บิกินี่อันนี้จะเหมาะมากนะคะช่วงที่เราไปภูเก็ตช่วงนึงแม่มดก็ใช้อยู่เขาเขียนว่าแต่กลิ่นมันแม่มดชอบนะ long lasting fragrance ด้วยนะคะก็คืออยู่ยาวติดทนนานแล้วก็ตัวนี้เขาเขียนไว้ว่า ultra light moisturizer นะคะก็คือเนื้อบางเบานะจ๊ะแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นดีมากและที่สำคัญคือเขามีส่วนผสมของโจโจบาออยล์แล้วก็อัลมอนด์ออยล์นะคะมันก็จะช่วยบำรุงผิวได้มากกว่าออยล์อื่นแบรนด์นี้หาซื้อได้ที่บูธนะคะมีวางขายที่บูธแล้วมันมีโปรดักต์ของเขาหลายตัวที่เราชอบอย่างไอตัวที่เป็นครีมอาบน้ำที่เป็นหัวมูธเป็นโฟมอันนั้นน่ะก็ดีเหมือนกันคือกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นเหมือนกันหมดทั้งไลน์เลยกลิ่นสปาคือกลิ่นไม่ได้แย่ถ้าใครชอบแบบแนวอารมณ์สปาแบบฉีดแล้วรู้สึกผ่อนคลายนี่ก็แนะนำให้เป็นตัวดีนะคะแล้วก็พาราเบนฟรีด้วยใช่แล้วอันนี้ไม่มีอันเล็กๆด้วยมดเคยซื้อมาพกใช้อันเล็กเท่านี้ราคาดีตัวนี้ให้นินพูดถึงแล้วกันใช้เกือบหมดแล้วค่ะตัวนี้นะคะนินซื้อตามเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทนินเองเขาท้องแล้วเขาก็บอกว่าเขาใช้ตัวนี้อยู่แล้วมันแบบว่าช่วยลดรอยแตกลายแล้วนินมีปัญหารอยแตกลายที่ก้นกับช่วงต้นขาเยอะมากนินก็เลยว่าลองซื้อมาใช้ดูนะคะตัวนี้นินก็ใช้ตรงช่วงก้นช่วงนั่นแหละช่วงรอยแตกลายก็รู้สึกว่ามันจางลงบ้างแต่ว่าไม่ได้ถึงกับแบบหายไปเลยเพราะว่ารอยแตกลายของนินอะมันมีมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้ว มันก็หายากมากถ้าสมมติคนที่แบบเป็นรอยที่แตกลายใหม่ๆเช่นคุณแม่อย่างเงี้ยที่เขาทากันไว้เลยหรือว่าคนที่เป็นแตกรอยใหม่ที่เป็นรอยแดงนั่นแหละน่าจะใช่ใช่ใช่ก็นะคะซื้อตัวนี้มาทาดูก็ช่วยได้ค่ะตัวสุดท้ายอีกตัวนึงนะคะนินซื้อมาจากฟิลิปปินส์นะคะเป็นออร์แกนิกอาร์กานออยล์นะคะนินชอบอาร์กานออยล์นินรู้สึกว่าเฮ้ยมันให้ความชุ่มชื้นดีมากๆนะคะอีกอย่างอาร์กานออยล์เนี่ยช่วยแบบพวกเรื่องริ้วรอยด้วยกลิ่นเป็นไงตัวนี้ลองดมดูก็บอกไม่ถูกกลิ่นเหมือนสบู่ไม่แพงนะคะนี่รู้สึกว่าซื้อมาขวดละ150เองมั้งคือที่มาซื้อเพราะว่ามันใส่อาร์กานออยล์มามีมาคาดิเมียออยล์แล้วก็มีวิตามินอีรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกส่วนผสมเยอะแล้วก็มันคมมากๆนะคะก็เลยซื้อมาใช้แล้วก็โอเคค่ะหมดแล้วสำหรับบอดี้ออยล์ที่พวกเราใช้ลองใช้ทดสอบใช้ซื้อมาใช้ทั้งหมดนะคะให้พูดถึงถามตัวที่ชอบหน่อยดีกว่าตัวนี้อันดับ1เรียง1 2 3เลยอ่ะล่ะอันดับ1เรื่องความหอมเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ชอบลองลงมาเพราะว่ามันทำให้ผิวนินดีขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะคะตัวที่3ยากจังวะยังไงอ่ะตัวที่3ให้เป็นจอนสันเบบี้ออยล์แล้วกันเพราะว่าหาซื้อง่ายรู้สึกอเนกประสงค์ใช่ไม่ว่าดิฉันจะลืมอยู่ที่ประเทศไหนดิฉันก็สามารถซื้อเขามาใช้ได้แล้วก็สบายใจโอเคแม่มดนะคะอันดับแรกให้เหมือนกันนะคะคือมันได้ทั้งความชุ่มชื้นมันได้ทั้งความหอมติดตัวหอมติดมากตัวที่2แม่มดให้เป็น
จริงๆอยากให้น้ำมันมะพร้าวแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าใส่สร้อยไงน้ำมันมะพร้าวทำสร้อยฉันดำแต่ออยตัวอื่นอ่ะไม่ดำเลยก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้ใช้เป็นออยตัวอื่นแต่ว่าน้ำมันมะพร้าวคือดีสมที่นิมบอกนั่นแหละอีกตัวนึงแม่มดให้เป็นจอร์แดนบอกเบบี้ออยละกันนะคะเพราะว่าอันนี้มันเวลาพกไปไหนมาไหนมันสามารถทำความสะอาดมาชาลาแม่มดได้ด้วยตัวสุดท้ายติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกก็คงต้องเป็นน้ำมันมะพร้าวแหละก็ให้เขาอะให้หนักสามละกันเพราะมันดีจริงๆแต่แค่มันมีปัญหาส่วนตัวกับดิฉันแค่นั้นเองเออนี่ก็เหมือนกันปะก็เหมือนกันแค่ต่างอันดับกันนิดนึงเหมือนกันเลยก็ตามนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเริ่มสนใจจะลองใช้บอดี้ออยล์แต่รู้สึกว่าเออใช้หรือไม่ใช้ใช้ยังไงมันเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยก็แนะนำว่าถึงเมืองไทยมันจะเป็นเมืองร้อนนะคะแต่ผิวเราอ่ะมันก็ควรได้รับการบำรุงอย่างใช่บางคนนอนแอร์ทุกวันทำงานในห้องแอร์ทุกวันความชุ่มชื้นมันก็เสียไปแล้วถึงแม้เราจะอยู่ในเมืองร้อนถูกไหมคือมันไม่ได้ทำให้ผิวเราเหนอะหนักขนาดนั้นถ้าใช้อย่างถูกวิธีก็อย่างที่บอกว่าใช้ตอนตัวเปียกนะคะอย่าลืมโอเคได้แล้วบางทีเราไปทะเลใส่บิกินี่แล้วอยากให้ผิวงามแล้วก็มาลูบไล่ระหว่างวันได้มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะเป็นเทคนิคเล็กๆในการถ่ายรูปแล้วให้ผิวดูเงาสวยนะคะวันนี้ไปแล้วสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะชอบกันทุกคนเพราะคิดว่าทุกคนน่าจะรอคอยเพราะทุกคนถามเรื่องบอดี้ออยล์กันมาเยอะมากแล้วมาถามตลอดใช่แล้วบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเรา2คนอ่ะใช้บอดี้ออยล์กันมาหลายยี่ห้อขนาดนี้แล้วตัวไหนคือตัวที่โปรดปรานจริงๆเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอยากได้คลิปไหนลองรีเควสเข้ามาได้เดี๋ยวจะลองอัดให้ดูนะคะถ้าทำได้ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้เราทำคลิปอะไรนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะใต้คลิป YouTube หรือว่าจะเป็นทักมาหาเราใน IG Twitter Facebook นะคะเราสิงอยู่ทุกช่องทางนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะถ้าอยากเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย